เรื่องของอุบัติเหตุแล้วก็การเจ็บป่วยฉุกเฉินเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลาเราไม่สามารถที่จะรู้ล่วงหน้าได้นะครับแต่ว่าการช่วยชีวิตฉุกเฉินถ้าหากว่าทําได้อย่างถูกต้องและทันท่วงทีตรงนี้เนี่ยมันสามารถที่จะลดโอกาสการเสียชีวิตของผู้ป่วยฉุกเฉินได้ดังนั้นจะเป็นเรื่องสําคัญมากๆนะครับที่ทุกคนควรจะต้องมีความรู้พื้นฐานตรงนี้เอาไว้ทางด้าน คณะกรรมาการบูรณาการกู้ชีพฉุกเฉินและความปลอดภัยทางถนนของวุฒิสภาเขาก็เลยจัดฝึกอบรมแล้วก็ฝึกปฏิบัติช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานโดยเฉพาะเรื่องของการทำ CPR ให้กับบุคลากรในวงงานนิติบัญญัติแล้วก็ประชาชนทั่วไปด้วยครับ โดยวันนี้ทางด้านคุณสุรชัยเลี้ยงบุญเลิศชัยประธานคณะกรรมการบุรณาการาาการู้ชีพฉุกเฉินและความปลอดภัยทางท้องถนนวุฒิสภาได้เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมและฝึกปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานท่านก็ได้ย้ำกับผู้เข้ารับการอบรมนะครับว่า ความรู้จากการอบรมครั้งนี้เนี่ยนอกจากจะนํามาปฏิบัติกับตัวเองแล้วก็ให้นําไปใช้กับครอบครัวสังคมกระทั่งเป็นจิตอาสาเพื่อช่วยผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพให้กลายเป็นสังคมแห่งการเอื้ออาทรต่อกันแล้วก็จะขยายเครือข่ายกว้างขวางต่อไปนะครับการฝึกอบรมครั้งนี้ก็มีพลอากาศเอกสุบินชิวปรีชากรมวังผู้ใหญ่ในพระองค์ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อํานวยการศูนย์อํานวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทานประธานจิตอาสาด้านการแพทย์และสาธารณสุข มาเป็นผู้บรรยายให้ความรู้โดยผู้รับการอบรมนอกจากรับฟังภาคทฤษฎีแล้วยังได้ลงมือปฏิบัติจ,จริงเพื่อความเข้าใจด้วยก็มีทีมวิทยากรมาจากศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทานมาคอยให้คำแนะนำครับไม่ว่าจะเป็นวิธีการสังเกตและช่วยเหลือผู้ป่วยที่มีเศษอาหารติดคอรวมถึงหลักการสำคัญในการเริ่มกระบวนการทำ CPR ให้ผู้ขาดสติสามารถฟื้นคืนชีพขึ้นมาได้อย่างถูกต้อง สำหรับการทำ PCR นั้นถือว่าเป็นการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานกรณีที่เราพบคนหมดสตินะครับซึ่งพลอากาศเอกสุบินท่านก็ย้ำว่าประชาชนจำเป็นต้องมีความรู้และต้องทำได้อย่างถูกต้องซึ่งต้องทำอย่างรวดเร็วด้วยนะเพื่อเพื่อจะลดอัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยซึ่งในสถานการณ์ปกติเมื่อเกิดเหตุเนี่ยรถพยาบาลไม่สามารถเข้าถึงตัวผู้ป่วยฉุกเฉินได้อย่างทันท่วงทีดังนั้นคนที่อยู่ใกล้ๆตรงนั้นต้องสามารถช่วยเหลือเบื้องต้นก่อนได้ครับ